ครับผมก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล G-Fox ครับนะในปี2017นะฮะ2560นั่นเองนะฮะตอนนี้เราได้โปรแกรมการแข่งขันสรุปออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้ง2กลุ่มนะฮะก็ต้องขอโทษต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าพอดีว่ากลุ่มที่2สมาชิกที่ลงโปรแกรมไว้มาไม่ครบ G4 ก็เลยต้องจัดทีมลงไปแข่งให้ครบโปรแกรมนะก็เลยต้องลงไปเตะด้วยนะก็เลยทิ้งภาระหน้าที่ในการอัดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องทำหน้าที่เป็นกรรมการด้วยแล้วก็ลงไปเล่นด้วยเพื่อให้กิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นนะฮะก็ยังมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของการจัดเวลาตามโปรแกรมอยู่นะซึ่งมีความคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังครับว่ากิจกรรมวันนี้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับตรงนี้ครับในระหว่างการแข่งขันของกลุ่ม A นะฮะมี4ทีมเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่นะฮะทีมจากสันติสุข FC นะฮะอีสานร่วมใจนิธิแล้วก็ F35 นะฮะก็มีเบอร์โทรหัวหน้าทีมไปด้วยนะเพราะว่า F35 นี้เป็นทีมใหม่ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแทนสุทธิพรนะเนื่องจากสุทธิพรตอนนี้สมาชิกในรุ่นประชาชนทั่วไปมีไม่ครบทีมนะฮะจึงให้ F35 มาเป็นตัวแทนในวันนี้นะฮะซึ่งก็มีการทำความเข้าใจกับลักษณะของการจัดกิจกรรมกันไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่าสมาชิกใหม่เข้ามาก็อาจจะต้องอธิบายกฎกติกากิจกรรมกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าของเราจะไม่เหมือนใครผลสรุปออกมาแล้วนะฮะในคู่ที่1นะฮะสันติสุขชนะอีสานร่วมใจไป 4-0 นะครับคู่ที่2นะฮะนิธิก็เสมอกับ F35 ไป0-0แล้วก็คู่ที่3นะครับสันติสุขก็เอาชนะนิธิไป 2-0 คู่ที่4อีสานร่วมใจเสมอ F3500 แล้วก็สันติสุข FC แพ้ F35 ไป1-3แล้วก็คู่ที่6อีสานร่วมใจนะฮะชนะนิธิ1-0นะฮะก็สรุปคะแนนนะครับของสันติสุขประตูได้เสียได้6นะฮะบวก6ได้6คะแนนครับบวก4นะฮะประตูได้เสียนี่คือบวก4มี6คะแนนอีสานร่วมใจนะฮะมี4คะแนนครับประตูได้เสียติดลบ3ส่วนนิธินะครับได้1คะแนนประตูติดลบ1นะครับ F35 มี5คะแนนประตูได้เสียคือบวก2ครับสรุปออกมาแล้ว2ทีมที่ได้เข้ามาตัดสินกันอีกรอบหนึ่งอันดับ1อันดับ2นะฮะสันติสุขได้ชิงอันดับ1กันอีกครั้งหนึ่งนะสันติสุขกับ F35 นะครับตามข้อตกลงของเราครับ4ทีมนี้อันดับ1อันดับ2จะต้องมาชิงอันดับ1กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็3กับ4ก็มาชิงอันดับ3กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ผลสรุปนะครับว่า4ทีมนี้จะได้ตามลำดับนี้ต้องรอการแข่งชดเชยครับเรามีโปรแกรมชดเชยให้เพราะว่าวันนี้จากการคำนวณเวลาของเราคลาดเคลื่อนจากเวลาเดิมทั้งความผิดพลาดในการประสานงานบอกเวลาผิดของ G-Fox เองนะฮะแล้วก็มีการทำความเข้าใจกับสมาชิกใหม่ก็ใช้เวลาไปนานพอสมควรก็เลยต้องขอเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันอีก2นัดของแต่ละกลุ่มไปชดเชยให้วันหลังนะครับส่วนจะเป็นวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบกันนะครับตอนนี้มี2ทีมนี้สันติสุขกับ F35 ชิงที่1อีสานร่วมใจกับนิธิชิงอันดับ3นะครับส่วนกลุ่ม B นะครับในรุ่นไม่จำกัดอายุนะครับคู่ที่1ไทยเฮากับ Music Sport นะฮะผลออก
มาเป็นไทเฮาชนะไป 4-0 คู่ที่2น้องสไปรท์เอาชนะอีสานร่วมใจไป 4-2 หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมอีสานร่วมใจมาอยู่2กลุ่มนะจริงๆแล้วมีทีมแอมบาสเดอร์นะฮะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยพอดีวันนี้มีเขาเรียกว่าอุปสรรคเล็กน้อยในการรวมทีมนะจึงขอเลื่อนไปก่อนนะเราก็เลยขอเชิญอีสานร่วมใจนะฮะมาเป็นทีมที่เข้ามาเตะให้ครบโปรแกรมนะฮะก็ตอนนี้ก็ผลออกมาก็เป็นน้องสไปร์เอาชนะไป 4-2 นะครับสำหรับคู่ที่3นะครับไทเฮาก็เอาไทเฮาก็เอาชนะน้องสไปร์ไป 4-2 นะครับคู่ที่4 Music Sport กับอีสานร่วมใจนะครับมิวสิกสปอร์ตก็แพ้ไป1-3สำหรับมิวสิกสปอร์ตก็เป็นทีมที่ผมได้รวบรวมน้องๆอายุ15ปีที่เคยรวมทีมกันมาแล้วมาเตะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะในครั้งนี้นะก็เก็บแต้มไม่ได้เลยนะฮะไม่เป็นไรเรามาว่ากันครั้งหน้านะครับต่อไปไทเฮาก็แพ้อีสานร่วมใจไป 1-3 นะในคู่ที่5นะครับแล้วก็คู่ที่6 Music Sport ก็แพ้ให้กับน้องสไปไป2-5เช่นเดิมนะฮะตอนนี้สรุปผลคะแนนมาก็ไทเฮาน้องสไปแล้วก็อีสานร่วมใจมี6คะแนนเท่ากันนะครับ Music Sport ก็ไม่มีแต้มนะฮะสำหรับประตูได้เสียอันดับที่1น้องสไปได้6นะบวก6นะครับแล้วก็ไทเฮามีบวก4ก็เป็นที่1กับที่2ในสายไปในกลุ่มนี้ไปส่วนอีสานร่วมใจบวก2นะครับเป็นอันดับที่3อันดับที่3กับอันดับที่4อีสานร่วมใจกับมิวสิกสปอร์ตก็ไม่จำเป็นจะต้องจัดโปรแกรมแข่งชดเชยนะครับเพราะว่าอีสานร่วมใจถือว่าเป็นทีมเชิญนะครับสำหรับ G-Folk Music มิวสิกสปอร์ตของเราก็เป็นทีมเชิญเหมือนกันนะฮะไม่ได้เน้นผลในรุ่นนี้นะเรามาช่วยเตะเพื่อให้กิจกรรมได้ครบทีมในการเล่นและนี่ก็คือผลการแข่งขันในวันนี้นะฮะก็มีข้อบกพร่องเยอะแยะมากมายสำหรับการเริ่มต้นของปีนี้นะฮะเดี๋ยวคอยมาดูกันครับว่าเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขในรอบคัดเลือกของกลุ่มที่เราจะจัดเป็นบอลลีกยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆอัปเดตข้อมูลให้กับท่านผู้ชมได้คอยติดตามกันนะสำหรับวันนี้ G-Folk ครับในวันแรกครั้งแรกเดือนแรกของปีนี้นะฮะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าในรุ่น VP ครับผมสำหรับวันนี้รุ่นประชาชนทั่วไปขอสวัสดีท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ